ใบบีทรูทนะคะปลากระป๋องยี่ห้อท้องถิ่นปลาโทเมโต้โกดิสโทเมโต้อะไรโทเมโต้โคยส์คอยเซ่เหรออย่าออกเสียงเลยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันโอ้ไม่มีมันปนเลยอะแล้วแล่มาอย่างดีเลยดูสิเออไม่จกตาเลิศไหนดูราคาราคาบีทรูทค่ะนี่คือผักอะไรเพื่อนๆพอจะทราบไหมคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะนำมาปรุงอาหารนะคะจัดว่าเป็นผักท้องถิ่นนะคะชนิดหนึ่งกำใหญ่มากเลยนะคะแต่เขาสามารถแบ่งขายได้ค่ะนี่คือเมนูสำหรับวันนี้นะคะใบบีทรูทค่ะเป็นครั้งแรกที่จะปรุงอาหารจากใบบีทรูทให้เพื่อนๆ นะคะแล้วก็ลองทานให้เพื่อนๆชมกันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาทานใบบีทรูทกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบๆก่อนที่เราจะไปซื้อผักวัตถุดิบมาทำอาหารเมนูสำหรับวันนี้กันนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบเมืองนะคะช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะเป็นไงคะวิวค่ะสวยไหมวันนี้ได้หนังหมูมาเยอะมากค่ะโอ้โหไม่มีมันปนเลยอะแล้วแล่มาอย่างดีเลยดูสิบางเฉียบอุ้ยรอดมากวันนี้ก็ทำหมูดีมากโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเออไม่จกตาเลิศไหนดูราคาราคานะคะ 1.95 ลาลี่1ลาลี่เท่าเกือบก็ประมาณ9บาทกว่าๆนะคะ9บาทต้นๆบักบ้านเรานะคะคุณพระคุณเจ้าดูสิราคานี้หาได้ที่ไหนคะประมาณอ่ะตีไป18บาทเพื่อนเพื่อนเยอะมากจำนวนเท่าไหร่น้ำหนักมันโอ้โหเกือบโลค่ะดูสิเออเห็นไหมคะดีซื้อมาแล้วนะคะบีทรูทค่ะ4ขีดครึ่งนะคะก็ราคา2ลาลีนะคะใบบีทรูทนะคะผัดใส่หนังหมูนะคะก็ใส่หนังหมูนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เดี๋ยวจะใส่ปลากระป๋องนะคะง่ายง่ายค่ะปลากระป๋องในซอสปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนะคะปลากระป๋องยี่ห้อท้องถิ่นปลาโทเมโต้โกดิสโทเมโต้อะไรโทเมโต้โคยส์คอยเซ่เหรออย่าออกเสียงเลยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันปรุงรสนะคะไหนคะน่าทานไหมใบบีทรูทนะคะใบบีทรูทผัดใส่ปลากระป๋องแล้วก็หนังหมูนะคะนี่หนังค่ะดูสิคะน่าทานเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะกับข้าวสวยนะคะวันนี้ข้าวสวยมีแค่นี้เดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะทานแค่นี้ไปก่อนนะคะใบบีทรูทนะคะอ
คล้ายๆใบผักปลังค่ะอร่อยมากค่ะขั้นตอนวิธีทำทำง่ายสับกระเทียมนะคะน้ำมันหมูค่ะนี่น้ำมันหมูเห็นไหมคะน้ำมันหมูเจียวกับกระเทียมนะคะใส่ซุปปรุงรสนะคะเป็นรสเห็ดใส่ครึ่งก้อนนะคะเพราะว่าเรามีวัตถุดิบแค่นิดเดียวนะคะแกะยากจังนี่นะคะใส่ครึ่งก้อนนะคะผงปรุงรสแล้วก็ผัดใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องอร่อยค่ะอร่อยจะทานกับข้าวสวยจะได้ไม่ได้หุงข้าวเพิ่มเดี๋ยวลวกวุ้นเส้นใส่ก็ได้นะคะได้หมดคือระหว่างจะหุงข้าวใหม่กับลวกวุ้นเส้นนี่คิดว่าลวกวุ้นเส้นจะเร็วกว่านะคะโอเคค่ะมาทานกันนะคะเมนูนะคะเมนูง่ายๆสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะแล้วก็เป็นผักท้องถิ่นนะคะมาทานด้วยกันค่ะเป็นคนที่ชอบทานอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็ลองผักหรืออาหารท้องถิ่นนะคะที่ประเทศนั้นๆ นะคะเป็นคนชอบลองชอบทานแล้วเป็นคนทานง่ายๆนะคะก็เลยเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ชอบมากๆมีใบบีทรูทนะคะลองแล้วรสชาติใกล้เคียงกับผักปลังบ้านเราเลยค่ะอย่างนั้นเลยนะคะที่นี่เขาทานใบบีทรูทกันนะคะก็เพิ่งทราบนะคะถ้าใครทราบมาก่อนก็ ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะเป็นความรู้ใหม่นะที่นี้ตรงนี้นะคะเพราะว่าบางคนนะคะก็อาจจะทราบมาก่อนแล้วแต่ว่านี่คือสิ่งใหม่นะคะสิ่งใหม่แล้วก็แปลกนะคะสำหรับช่องนี้นะคะอร่อยค่ะกินตาเหลือกเลย มีความเข้ากันมากวิธีทำกระเทียมสับนะคะน้ำมันหมูที่เจียวได้จากหนังหมูนะคะตักไปคั่วกระเทียมนะคะใส่ใบบีทรูทลงไปนะคะผัดให้เขาหมอบนะคะให้เขาหมอบเสร็จแล้วก็ใส่หนังหมูแล้วก็ปลากระป๋องใส่ผงปรุงรสเห็ดนะคะใส่แค่ครึ่งก้อนก็พอนะคะนี่ค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวก็พออร่อยค่ะผงปรุงรสที่บ้านเขานะคะจะออกมันจะปี้ยากหน่อยนะคะเนี่ยค่ะมันจะแข็งมากปี้ยากเพราะฉะนั้นแนะนำให้ลงไปคั่วนะคะลงไปคั่วกับซุปหรือให้ลงไปผัดนะคะพอโดนความร้อนแล้วก็จะละลายแต่เราจะปี้เอาเนี่ยปี้ยากมากเพราะมันแข็งนะคะแต่อร่อยค่ะผงปรุงรสนี้นะคะเป็นก็หาซื้อได้จากบ้านเขานะคะประเทศจอร์เจียนะคะไปดีทูดอร่อยมากราคาก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นของท้องถิ่นนะคะที่นี่จะขายหัวบีทรูทนะคะแล้วก็ใบบีทรูทหาง่ายมากนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปนะคะเป็นร้านขายของชำนะคะหาง่ายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทานกันนะคะเราก็ลองทานตามเขาบ้างนะคะแล้วอีกอย่างนึงเป็นคนไม่แพ้อะไรนะคะอะไรก็ทานได้ทานง่ายนี่คือความโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอเอนจอยนะคะกับผัดใบบีทรูทนะคะเมนูที่ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะคะไปที่ประเทศใหม่ๆและแปลกๆไม่รู้ว่าจะประกอบนะคะประกอบอาหารกับของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นผักแบบไหนเราก็ใช้เนี่ยค่ะ
ลากระป๋องสิ่งที่เรามีอยู่นะคะผัดไปแล้วลองชิมนะคะรสชาติเป็นแบบไหนเราสามารถอธิบายได้ด้วยตัวของเราเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะ